เฮ้ยฉันอยากดูทาได้แล้วอ่ะอยากดูแล้วอยากดูแล้วเม้นก่อนเท่านั้นสวัสดีครับทีมซีต้อนรับเข้าสู่รายการอายุเท่าไหร่แล้วจะดูดวงเหรอทำไม่ใช่เลยกลัวไม่มีอะไรคุยเปิดรายการมาเนี่ยวายไอคอน EP 4แล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กไม่กดขนอน XY ไอคอนลืมชื่อรายการไปฝากมันเหมือนมันต้องวางอะไรได้อ๋อฟันเซอร์ปะมันแบบเหมือนวางโปรเจกต์ทานไทยก็รับฟันเซอร์นะครับผมก็ขอกันอย่างนี้เลยครับตรงๆเลยก็คือใครที่บ้านตรงเลยนะครับพอมีคุณทรัพย์ก็เทปเราไม่กี่บาทเรทการ์ดสามารถได้เลยมาถามได้ก่อนคือไม่แพงจริงไม่แพงจริงนะครับยิ่งถ้าเกิดซื้อทั้งเรื่องเนี่ยมีสเปเชียลไพรซ์ด้วยยังไม่รวมตอนพิเศษด้วยก็แบบอาจจะแบบให้เลยใช่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้วเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์สำคัญมากนะครับผมเงินต้องเข้านะครับผมวางเลยค่ะวางเลยโอ้โหไม่จริงๆฉันว่าตรงนี้ฉันให้ตรงนี้เลยนี่วางตรงนี้เลยจ้าเลยปังๆแล้วก็เด่นๆแล้วก็พูดยาวๆดิบอกแล้วว่าแบบหน้าเด้งอ๋อเอ้ยหน้าใสนะฮะฮัลโหลฮะฮัลโหลก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูเด้งข้าวเหรอฮะอ๋อเด้งเหมือนกันไม่ใช่ครีมเป็นลูกชิ้นน้ำใสกลมเหมือนกันเลยยิ่งไม่มีลูกชิ้นไม่มีขนด้วยนะเพราะผมไม่ค่อยมีแล้วลูกชิ้นเข้ารับไหมรับนะครับกินตั้งไว้ได้เห็นว่าเป็นลูกชิ้นเนี่ยไม่ได้ทำจากแป้งทำจากเนื้อหมูเน้นๆขอมาร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดฟินอีกครั้งกับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2เราจะได้ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันในรายการ Why Icon Thailand การบ้านในการเตรียมตัวเป็นเลโอครับก็น่าจะอาจจะตีความในบทว่าเลโอเป็นคนยังไงมีทัศนคติยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆสมผมมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆเนาะแทบจะไม่ได้นอนเลยครับตอนได้แดกมันไม่ได้จริงก็กลับไปทำการบ้านมาพอสมควรเลยครับแล้วก็อ่านบทแล้วก็พยายามดูความต้องการคนเราด้วยนะว่าในบทเนี้ยหรือว่าในอารมณ์เนี้ยเขาต้องการอะไรครับก็พยายามตีบทในทรงพี่บอยรูปแบบความเข้าใจของเราเองครับครับรู้สึกว่าที่ตัวเองเลือกใครมาเป็นบทผู้กันเนี่ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ตรงหลายอย่างครับเลยทำให้ทำการบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วหลายๆอย่างง่ายขึ้นครับไม่ยาวมากตรงมา 100% ครับคือแบบเท่าที่ทำได้ไม่ยาวมากเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการตามหาไอดอลหนุ่มเพื่อเป็นไอคอนสายวายคนใหม่กับรายการวายไอคอนไทยแลนด์ใครครับเมนเทอร์ซึ่งหลังจากที่เราได้ให้โจทย์กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนสุดท้ายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนในวันนี้พวกเขาจะต้องแสดงความสามารถให้กับคณะกรรมการกิจมศักดิ์ทั้ง2ท่านอย่างคุณก๊อฟอัครนันท์และคุณเมลรวรรณ Executive Producer ของทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2เพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นทานไทยนิวแคสและได้ร่วมแสดงในซีรีส์ต่อไปคนนี้ก็ตัดสินหรอว่าใครจะได้เป็นนิวแคสคนที่บอกว่าใช่สำหรับทานไทยเดอะซีรีส์ภาค2เนาะซึ่งหลักที่ก่อนบอกเขาด้วยเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีดูคุณนะเออทำไมแบบซีเรียสมากเสียงเขาดูแบบน่ารักมากเลยได้ใครสักคนนึงมาอยู่ในพาร์ทของซีซั่น2เนี่ยครับส่วนตัวพี่อยากรู้ว่าหลังจากที่พี่ให้โจทย์ไปแล้วเมื่อวานพี่อยากรู้ว่าเขาปรับสิ่งที่พี่บอกกับตัวละครเขากับตัวเขายังไงแล้วเขาจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนพี่เลยอยากเห็นว่าการพัฒนาระหว่างเมื่อวานแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันจะมีการเข้าถึงตัวละครเข้าถึงบทบาทเป็นแค่ไหนการออดิชั่นรอบสุดท้ายของทั้ง16หนุ่มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรากลับมาลุ้นกันในช่วงหน้าครับฮะคือ EP 1 3เบรกไม่พอใจเบรก1 3เป็น1 3นาทีเมื่อกี้แอบเห็นว่าเฟิร์สใส่เสื้อ Wild Rise มาด้วยอ่ะคือรู้ว่าเป็นแฟนคลับ TJ ไม่ใช่โอเคก็ได้รู้เลยว่าเป็นแฟนคลับเออร์บอย TJ ทำไมอ่ะฉันมันแค่ Wild Rise เป็นได้ก็แค่นั้นดิก็สิทธิ์เข้าไปดูพาร์ทสองไม่คือแบบว่าเฟียสเป็นเด็กหลายๆไงก็ต้องแบบวายร้ายอะไรอย่างงี้เออยอมรับเขาว่าวายร้ายแต่ก็ผมชอบ2คนแล้วผมจะทำไมอ่ะนี่ใครฮะเล่นเป็นอะไรนะเฟียสค่ะเฟียสนี่คือเล่นเป็นเมียน้อยของพ่อเฟียสไม่ยอมนะคะทำไมคะนี่ฉันต้องได้ของทุกอย่างในบ้านหลังนี้รวมถึงลูกคุณพี่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่ได้ลูกคุณพี่แม่เลี้ยงเหรอเลวมากเลยทำไมเป็นคนดูลายยามลายยามสวัสดีครับอ๋อคือเล่นเลยเหรอพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมครับเสียงน้องไม่พร้อมเท่าไหร่ได้ครับเสียงเบาเลยผู้โกรธพี่หรือเปล่า
ไม่ครับผู้ไม่โกรธพี่หรอกผู้ขอโทษนะที่ไม่ฟังพี่อธิบายขอโทษนะครับพี่เซอร์ที่ทำให้พี่ต้องเลือกไปแต่งงานกับคนลูกแพ้พี่ไม่ได้จะไปแต่งงานวันนี้พี่จะไปตัดขาดกับแม่ไม่ใช่จะไปแต่งงานแล้วนี่ปูรู้ได้ไงอ่ะรู้มาจากใครเนี่ยพี่เรียนเป็นคนบอกครับพี่ว่าเราเชียวใครเล่นดีจริงใครเล่นดีจริงๆอันนี้เล่นดีจริงๆตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วดูเป็นธรรมชาติเออเล่นดีจริงๆวันหลังอ่ะดูสายตาดีอย่าเชื่อสิ่งที่ออกจากเขาเหมือนเป็นเพลงละครเลยเอาจริงพูดรู้ไหมพี่แค่บอกว่าพี่ไปส่งพู่อ่ะมันยังฟังเป็นว่าพี่ไปนอนกับพู่มาแล้วเลยพี่เล่นนี่เลวมากเลยทีหลังก็อย่าไปฟังมันนะโอ้ยอยากโดนอบพู่มีอะไรจะถามพี่อีกไหมซอฟซอฟน้องพี่เซอร์มีอะไรจะบอกกับพู่อีกไหมอุ้ยถ้าย้อนไปได้อะวันนั้นพี่ตอบพู่ก็ดีสินะตั้งแต่รับบทไปนอนไม่หลับเลยครับกินไม่อยู่นอนไม่สุขเลยครับดิ้นทั้งคืนนอน อะไรตาเนี่ยเบื่อๆอยู่เลยต้องบอกว่า สองคนก็สองสไตล์เราก็ต้องรับบทส่งให้ดีฟังให้ดีฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีสมาธิมากแบบการต่อบทนะฮะแต่ก็ทำเต็มที่นะครับพู่เมย์จะถามพี่อีกไหมพี่เซอร์เหรอครับมีอะไรจะบอกพู่อีกไหมหุยถ้าวันนั้นน่ะพี่ย้อนไปได้พี่ตอบคำถามพู่ก็ดีสิในบรรดาสามคู่นี้ดูโอเคงั้นเรามาเริ่มกันใหม่นะครับแสดงว่าเขาคบกันแล้วไงที่เขาเป็นรักกันแล้วสวัสดีครับผมชื่อผู้กันเรียนอยู่ชั้นม .4 พี่ชื่ออะไรเหรอครับเวนหน้าตาเอ็นดูเด็กมากเลยทำไมกล้องมันลับไปหมดเลยอ่ะเอาจริงๆหายอ่ะได้ยินผมไหมอะไรนะได้ยินผมไหมครับเมื่อกี้พูดว่าไงพูดไงนะพี่เซอร์เป็นไรปะเนี่ยอ๋อพี่ชื่อเซอร์พี่เป็นอะไรล่ะครับเป็นคนที่รักผู้กันว่าแล้วบทต้องมาเฮ้ยฉันอยากดูท่าทางแล้วอ่ะอยากดูแล้วโอเคคัดค่ะเฮ้ยมันแค่ซีนเดียวอ่ะสำคัญมากสักหนึ่งก็ตอนนี้โล่งใจไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าแคสไปเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากเขามีสมาธิมากแล้วกล้องมันรับแคส2รอบก็คือหายอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นคนที่กล้องรับและกล้องหลักแววตาอินเนอร์สีท่าแววตาคือเขาอ่ะเขาเรียกว่าไงตัวเองไม่ได้พูดแต่พอกล้องรับปั๊บแล้วมันโอเคไงเพราะว่าจริงๆฟีลี่บางทีบางบทเราอาจจะไม่ได้พูดแต่พอเขาส่งมาที่กล้องอาจจะต้องรับเราด้วยแบบรีแอคชั่นกันอย่างเงี้ยพอไม่ได้เป็นไดอะล็อกตัวเองเป็นบทน้องผู้กันพูดอยู่แต่ว่าพี่เขาก็แสดงสีหน้าที่เป็นแบบว่าแววตาโอ้โหเห็นมันน้ำตาคอเห็นมันแบบรู้ว่าเอ็นดูเด็กอยากรู้ว่าน้องเขามีผลงานการแสดงมันไม่เหมือนคนมันไม่เหมือนมือใหม่เลยอันนี้พูดคืออันนี้พี่ฟีไม่รู้นะว่าหนูอ่ะเคยผ่านการแสดงอะไรมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนมือใหม่เลยคือมันเหมือนคนที่เคยผ่านละครมาแล้วต้องเคยผ่านละครมาแล้วใครรู้ลองเมนมาหน่อยละกันนะครับอันนี้เราเห็นการแสดงของน้องแล้วเราสะดุดเราเฮ้ยมันเกินไปอ่ะเกินไปมันดีจริงๆแล้วคือนี่คือชาวบ้านดูนะคือมันแค่รู้สึกอ่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะรู้สึกว่าเขามีเคมีที่ดีจริงแล้วคือเขาอ่ะไตเติ้ลมาเล่นด้วยก็ดีนะอีกคนนึงมาเล่นด้วยก็ดีคือเหมือนเขายืนเลยอ่ะเหมือนแบบเนี่ยอันนี้แหละมันคือสิ่งที่บอกว่าเคมีคู่ไงคือตัวเองต้องยืนให้ได้อ่ะแล้วตัวเองต้องเข้ากับใครก็ได้อ่ะที่สำคัญคือเสียงพี่เมย์บอกดีค่ะเออโหแต่ดีจริงดีจริงก็อยากจะเข้ารอบครับผมโล่งโล่งก็ทำออกมาได้สุดเต็มที่กับบทผู้กันจริงๆครับอยากให้ทุกอย่างออกมาดีแล้วก็ถ้าผมได้รับเป็นบทผู้กันก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดครับผมก็ผมทำเต็มที่ที่สุดครับพี่เมย์ครับพี่กอล์ฟครับฝากไว้ด้วยครับผมไม่ได้พูดกับพวกเรานะพูดกับพี่เมย์กับพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าคุ้นๆนะคะคนนี้เคยทำเองนั่งได้เลยใช่ไหมครับลุคนี้ดีจังก็สวัสดีพี่นะครับผ
มชื่อโบ๊ทนะครับวันนี้ขอมาแคสเป็นแชมป์ครับแล้วถ้าไม่ได้บทเนี้ยค่ะโอ้ยโหยากเลยครับไม่รู้ทำอะไรต้องเหมือนกันครับโอเคค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเนอะวันนี้คือมาช่วยน้องๆใช่ครับช่วยทุกคนในการแคสบทหมอคุณปนใช่เหมือนลูกเราใช่ครับพร้อมไหมเหมือนมาหาคู่ค่อนข้างพร้อมครับโอเคค่ะงั้นเราเริ่มเลยนะช่วงหน้าเรามีแชร์รับเชิญพิเศษมาร่วมออดิชั่นรอบสุดท้ายคือเรารู้สึกตัวอย่างแชมป์อย่างเงี้ยตอนฟิฟเฟอร์หนึ่งเรารู้สึกว่าบทเขาน้อยมากยังไม่ได้แบบชายการแสดงอะไรเลยเรารู้สึกดีใจมากที่เขาเอาบทแชมป์มาสานต่อคู่กับหมอขุนพลอะไรเงี้ยแล้วพอเมื่อกี้ไอตอนที่แล้วที่เขาบอกว่าแชมป์อ่ะจะต้องถอดเสื้อเพื่อให้แบบเขาได้ปะได้ปะแล้วคือโอ้โหทำฉากต่อยมวยได้ปะฉากชกมวยของแชมป์อ่ะโอ้โหคือมันตราตึงมากคือออกมาแค่นั้นคือสวนทางกับการกินของแชมป์จริงคือหุ่นแบบสวนทางกับการกินมากเรารู้สึกว่าเออมันเข้ากับการที่เขาต้องถอดเสื้อแล้วทำให้คนนึงหวั่นไหวอ่ะแล้วพอพี่เมย์เขาบอกว่าหมออ่ะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือมันต้องเลยต้องไปอ่านตอนดึกเนี่ยเราเก็ตเลยว่าเป็นกูก็ไม่มีสมาธิเพราะว่าสมาธิสั้นนะฮะกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ Why Icon Thailand และเรายังคงอยู่กับการค้นหานักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สุดฟินอย่างทานไทยเดอะซีรีส์กลับมาเป็นที่รักกันซะดีๆซีซั่น2คุณหมอมาแล้วค่ะ1คนก็เหมือนหมออยู่นะต้องใส่แว่นมาเลยนะครับพี่ครับพร้อมไหมคะพร้อมครับไม่พร้อมไม่ได้แล้วนะได้พร้อมค่ะก็เดี๋ยวจะมีโบ๊ทช่วยตอบบทให้นะคะคจะทำอารมณ์ก่อนหรือว่าเริ่มได้เลยขอ30วิครับค่ะโอเคเอามันเป็นบทดราม่าพี่เมย์ก็คือรู้เลยนะแบบน่ารักนะเออจะทำอารมณ์ก่อนไหมเออเข้าใจทุกอย่างคือเขาแค่อยากให้น้องดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาทำไมวะไม่เป็นแบบนี้วะทำไมเราช่วยเขาไม่ได้แถมเราช่วยเขาไม่ได้ไม่ได้ตายได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้เตะได้เลยครับไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรนะคุยเขินอ่ะไม่เป็นไรตรงไหนแชมป์ดูเราดิแชมป์ไม่เป็นเราแชมป์ไม่เข้าใจหรอกว่าเราสึกยังไงอ่ะรู้สึกเครียดแค่ไหนอ่ะที่เราช่วยใครไปไม่ได้อ่ะรู้สึกไร้ประโยชน์อ่ะเฮ้ยโอเคเราจะเป็นหมอทำไมวะในเมื่อเราช่วยใครไม่ได้เลยอ่ะทำไมเราไร้ประโยชน์งี้วะเราไม่น่าเป็นหมอเลยไม่เป็นไรก็แชมป์ดูอบอุ่นมากไม่เป็นไรเลยใครไม่เป็นไรแชมป์ดูเราไม่เป็นตรงไหนวะเราไม่เป็นตรงไหนเราไม่เป็นตรงไหนแชมป์ไม่เข้าใจหรอกเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเครียดแค่ไหนเรารู้สึกเครียดแค่ไหนทำไมช่วยไม่ได้พี่ก๊อฟจะร้องไห้แล้วอ่ะโอ้โหต้องขอโทษหุยเซอร์ไพรส์
คนตัดต่อจ้ะเล่นให้พี่กอบน้ำตาฝากถึงคณะกรรมการนะครับก็อยากให้คณะกรรมการนะเห็นใจผมแล้วก็ผมจะพยายามทำเต็มที่มากที่สุดนะครับเมตตาผมด้วยนะครับคือผมอยากเล่นมากๆครับผมจะทำให้เต็มที่นะครับโอเคครับพร้อมครับอันนี้เลโอกับเฟียสปะแอบเข้าบ้านกูอีกแล้วเหรอเฮ้ยมีกุญแจบ้านกันด้วยเหรอมึงเป็นไรหรือเปล่ากูโดนไล่ออกจากบ้านอีกแล้ววะวันนี้เป็นวันเกิดของผู้หญิงคนนั้นอะกูไม่อยากอยู่ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นพ่อบอกกูว่าเมื่อไหร่กูจะเลิกเรียกร้องความสนใจสักทีอะโอ้เนฟน้องสาวก็บอกเกลียดกูที่สุดในโลกอะจริงน้องเนฟโจเล่นดีแต่มึงเข้าใจกูไหมว่ากูไม่ได้เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นอะกูไม่ได้เป็นอะไรกับแม่ของน้องสาวกูอ่ะบางทีกูแม่งแค่รู้สึกว่าตัวเองนอกคอกเขาคิดประโยคได้ไงวะตอนแต่งนิยายเก่งแบบว่าคือมันทัชอ่ะเขาจะว่าประโยคอ่ะเออพี่เมย์เก่งมากเนาะจริงคือคำแบบนั้นนะพูดแบบไม่มีอินเนอร์ยังเจ็บเนี่ยยังเข้าใจอ่ะบ้านหลังนั้นมันไม่มีที่ของกูเลยโอ้โหงั้นก็ไม่อยู่ที่นี่เลโอนี่คือจะเป็นบทที่เป็นคนดีสุดๆเลยใช่ไหมผมก็จะต้องสงสัยเลโอมากเลยอะตอนดูเทรลเลอร์ดูไม่ได้เลยวะถ้ามึงไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นก็ไปอยู่ที่นี่เราก็จะกลับไปดูว่าเนี่ยเฟียสเนี่ยคือนิสัยหรือว่าครอบครัวหรือว่าอะไรภูมิฐานต่างๆเนี่ยของเฟียสเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจบทครับผมก็คืออันดับแรกเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สคงจะมาเปรียบเทียบกับตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองแบบว่าได้เข้าใจในตัวเฟียสมากๆขึ้นครับผมให้มันดีจังหวะคู่นี้ที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของกูเลยโอ้งั้นมึงก็มาอยู่ที่นี่หน้าตามึงแม่งดูไม่ได้เลยวะเลยโอ้เฮ้ยมาหนึ่งแมตช์วะถ้ามึงไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะมึงก็มาอยู่ที่นี่เขามีแก้กันด้วยอ่ะเลยโอ้กูไม่ได้แล้วก็เพราะต่อให้กูห้ามมึงยังไงมึงก็แอบปีนเข้าบ้านกูอยู่ดีทีหลังก็อย่ามาพึ่งกูแล้วกันมึงคอยดูนะกูจะเกาะติดมึงให้ยิ่งกว่าปีนดูดเลือดเลยมึงจะหลุดได้กูละขาขอรูปรูปมือรูปขามือรูปขามือรูปขาไม่ทันสังเกตเลยตอนแรกมึงสัญญากูนะมึงจะไม่ทิ้งกูมันได้มึงอันนี้คือแบบมองใครจะทิ้งกูก็ได้แต่ต้องไม่ใช่มึงนะเลโอสัญญากูสิกูจะไม่ทิ้งมึงจะไม่มีวันนั้นเป็นเพื่อนที่ดูแล้วมีอะไรตามโจทย์โลมาที่ไม่ใช่โลมาโอนะครับก็รู้สึกโล่งโล่งอกโล่งใจเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาในประมาณหนึ่งก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับยังตื่นเต้นไม่หายครับผมแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับเราไม่เสียดายอะไรแล้วครับก็พอใจครับอย่างน้อยเราก็กล้าที่จะทำครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าใครคือดีจังเลยอ่ะรู้สึกไงบ้างเรารู้สึกว่าคู่จากับเฟิร์นเมื่อกี้เราเชื่อว่าเป็นตัวละครแหละขนาดแค่เราดูดิ้นหน่อยแต่แบบเคมีเขาได้คือแบบเคมีเขาเข้ากันมากเลยเอาไงดีอะแล้วเราต้องเอายังไงวะอยากให้ได้อยากให้ได้เล่นอยากให้ได้ประกาศมาเราไม่ได้อะก็เอาเรื่องอื่นมาเรื่องอื่นมันต้องได้ปะมันต้องได้ต้องได้ดิมันดูแล้วมันแบบถ้าใส่ตาคนดูหรอคนดูคิดว่ามันใช่อ่ะคิดเอาไว้ว่าชอบใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ว่าชอบแต่มันพูดไม่ได้จบเพลงแล้วปะ
รู้สึกมวลรวมของเรื่องอ่ะเหมือนน้ำตาเลยขนาดไปแค่ซีนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันดีอ่ะเออรอบนี้คือพี่เมย์เขียนดีมากคือครั้งแล้วมากมากรอบนี้คือมากทวีไปอีกนี่แค่ซีนเดียวอ่ะใช่แล้วรู้สึกอินมากอ่ะทั้งที่มันคัดมาเป็นแค่ซีนเป็นไดอะล็อกอ่ะแต่เราพี่มันดึงใจเราเราก็คืออยากดูแล้วอ่ะงงนี่คือน้ำตาจะไหลนี่คืออยากดูมากอ่ะคนคืออยากดูมากเลยอ่ะคือดูแล้วอยากดูมากเสียงสั่นทำไมเมื่อก่อนอ่ะคือคิดว่าคำว่าอันเนี้ยคือพอเราดูฉากเนี้ยรู้สึกเออการแคสเมื่อก่อนอ่ะคือคิดว่าการแคสเคมีคู่มันคือการดูว่าจิ้นกันหรือเปล่าฉันคิดว่ามันแค่นั้นการแคสเคมีคู่แต่จริงแล้วเคมีคู่มันถือบทเศร้ารับส่งมันก็ต้องเป็นเคมีคู่เหมือนกันเนาะเออแล้วสองคนคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆอันนี้แบบหัวใจของคู่ช่วยกันดึงอารมณ์อันนี้มิติใหม่เลยอ่ะเพิ่งรู้เลยเนี่ยแบบเพิ่งรู้ว่าเออมันต้องแคสแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนไปประกาศผลแล้วคิดเฟซว่าใครได้ให้เดาผู้กันก่อนคิดว่าใครได้ผู้กันสองคนนี้ผู้กันเนี่ยคิดว่าเป็นน้องไตเติ้ลคิมเหรอสมมติถ้ามาอย่างนี้ก็คือเล่นคู่กันก็จะได้คู่กันเลยไม่รู้เขาอาจจะแยกกันก็ได้บทภูกันเลือกบทภูกันเลือกไทเทิลเหมือนกันบทเซราสอ่ะก็เลือกไทหรออืมเออเท่าที่ดูมาบทเซราสเลือกไทไทเหมือนกันอ่ะหมอขุนพลล่ะบทขุนพลคิดว่าน่าจะเป็นยูกินะคือซีนเขาในเนี้ยแอร์ทามันน้อยแต่พอออกมาปุ๊บคือร้องไห้เลยซึ่งเราเฮ้ยคนนี้ร้องไห้แล้วดูมันดูเศร้าจริงๆอ่ะแต่คนนึงก็เล่นดีนะคนที่ก่อนยูกิอ่ะคนที่3ชื่อเจมเออเจมเออแชมป์เหมือนว่าแชมป์เราไม่เป็นอะไรไอ้ตอนนั้นก็คนลุกอยู่นะแต่ว่าอันนี้รอบนี้ขุนพลต้องลุ้นนะแล้วเชียร์2คนอ่ะคือเราคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้เจมกับยูกิป่ะเฟียสเลโอเฟียสเลโอแน่นอนเฟียสนี่คือยังไงก็น้องเฟิร์สเฟิร์สอะเออเออมันได้ได้เล่นคู่กับจาคือได้เลยจายืนยืนเลยเนาะคู่นี้ไม่น่าผิดโผนะจาพนมเซอร์พี่แม่บอกว่าขออนุญาตไม่ใช่ใจแล้วอ่าสมมติเฟิร์สเข้าน้องเฟิร์สคะน้องเฟิร์สต้องได้เล่นคู่กับน้องน้องจาพนมจา เป็นเกรซจางก็อยู่ไหนใครเรื่องอะไรกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันไอคอนไทยแลนด์และเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นไอคอนสายวายคนใหม่ของไทยและได้ร่วมแสดงในทานไฮเดอะซีรีส์ซีซั่น2มารวมลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยครับทุกคนคือแบบลุ้นมากเฮ้ยแบบใช่อ่ะแล้วอินอ่ะใครใช่ครับพี่กอล์ฟบางคนที่แบบว่าเราไม่ได้คาดหวังกับครั้งแรกๆแล้วเขาก็ผ่านมาจนแบบว่าวันนี้เราแคสเขาเออมันมาได้ในการแบบเห็นอ่ะแล้วก็แบบก็ดีใจเนอะที่แบบว่าเฮ้ยใช่ไหมไม่รู้เลยต้องเมคยังไงสวรรค์ส่วนตัวพี่เจอหลายความรู้สึกมากกว่านี้ทั้งสมหวังและมีผิดหวังด้วยรู้สึกว่ามีน้องบางคนที่เรารู้สึกว่าน้องตรงบุคลิกนะน่าจะเล่นได้ดีแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่บางคนที่เราคาดไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดพอเล่นเราก็เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดค่ะก็ยังถกเถียงกันอยู่นะเนาะพี่กอบเนาะเออยากอยู่นะเอาจริงยากอยู่แล้วก็กดดันมากเพราะว่าน้องบางคนก็เล่นดีมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่างแรกเลยใช่คุณผ่านมาในรอบสุดท้ายแล้วซึ่งคัดมาจากพันคนนะฮะซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะไปถึงจุดนี้ซึ่งเป็นการดันยากนะแต่คุณแม้ว่ารู้แล้วมากเลยนะครับก็ยังรู้จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันอาจจะมีเรื่องหน้าที่น้องๆอาจจะมีโอกาสได้มาจอยกับเรานะฮะพี่กอล์ฟให้น้องเล่นหลายคนเด้อโอกาสน้องเปิดโอกาสไวคอนยังมีอีกยาวไกลครับทุกคนสู้ๆมาประกาศแล้วอยากรู้แล้วถือไปมาแล้วโอ้คือเล่มมาแล้วโอเคไหมคะน้องๆเด็ดโน้ตคนเขาอะโอเคเราไม่โอเคแต่ก็เต้นครับแต่ก็ได้รอบแต่ก็ได้ไฟนอล4คนละ4คนก็เดี๋ยววันนี้เราจะประกาศ4คนก่อนเหลือบทหมอขุนพล1บทซึ่งบทพิเศษที่เรายังไม่ประกาศวันนี้เพราะว่ากรรมการเถียงกันอีก10ชั่วโมงก็น่าจะยังไม่จบอ้าวแล้วเราไอ้นี่นะฉันก็แบบเก่งไว้2คนนะรวมทั้งบทอื่นๆเพราะยังมีบทอื่นอีกที่พี่สนใจและตั้งใจว่าจะให้น้องๆหลายๆคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานผมแจ้งหลังตามนะคะเพิ่มเลยมีบทอื่นเดี๋ยวพี่จะประกาศบทของ4คนเริ่มจากเซอร์ลัสค่ะค่ะคนแรกเดี๋ยวให้พี่ประกาศค่ะโอ้ยตายแล้วบทเซอร์ลัสนะครับน้องที่ได้ผ่านการชอบอ่ะชอบเรียกชอบนี้จะได้เล่นบทนี้ก็คือน้องไฮครับเฮ้ยเล
ล่นดีจริงยืนเล่นเลยเล่นดีจริงเล่นดีจริงคือตาเนี่ยของจริงคุณการแสดงดีจริงอันนี้เห็นตั้งแต่ตอนดูแววตาอุ้ยพี่ก๊อฟพี่มอนี่นะเขาได้เงินไงต้องได้เงินรางวัลเปล่ายินดีด้วยนะครับคือตั้งว่าแต่ว่าน้องคนนี้การแสดงดีจริงๆรอดูว่าโชว์ของในซีรอดูดีกว่าอยากเห็นเลยสามคนอยากดูไฮมากๆไปประกาศพรุ่งนี้ครับแม่ค่ะเราได้สละแล้วต่อไปเป็นบทผู้กันค่ะผู้กันผู้กันนะฮะนี่น่าจะให้ยืนหน่อยนะว่าใครเป็นผู้กันก็จะได้แบบปวดหัวมากหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อได้เลยตอนนี้รอนานแล้วนะคะถาดบทสำหรับบทผู้กันนะครับน้องที่ได้รับการคัดเลือกนะครับได้เก่งเติ้ลเติ้ลได้เด็กไตเติ้ลไตเติ้ลครับก็เป็นไฮกับไตเติ้ลครับเลิศในรับผู้กันโอเคครับนี่บทเราเอาข้างล่างก่อนไหมคะได้ครับสำหรับบทข้างล่างคืออะไรเฟียสนะครับผมเฟียสบทน้องที่ได้รับการคัดเลือกนะครับได้แก่เฟิร์สไหมน้องเฟิร์สครับโอ้ยคือนี่ไม่ค่อยผิดเนาะแต่เนปจูนก็เล่นดีนะเอาจริงตอนพอมาดูเนปจูนมันก็แบบสูสีเลยอ่ะเนปจูนเล่นดีอ่ะเล่นดีเลยแหละอุ้ยดีใจด้วยอย่าสั่นสิสั่นทำไมอ่ะน้องสั่นโอเคยินดีน้ำตาร้องไห้เลยแต่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะมันแบบน้ำจูนแล้วบทคนสุดท้ายเลโอนะครับได้แก่น้องต้องฟังอ่านกันนะคนที่ไม่ได้น้องจ้าจ้าครับโอ้โอ้ยแล้วนี่คือเคมีที่ฉันบอกว่าแบบได้ทั้งสองคู่เลยที่แบบชอบเคมีดีทั้งคู่เลยเออนี่นะครับคู่แล้วก็คือที่จริงตอนที่ช็อตแบบเนปจูนน่ะส่วนบทหมอขุนพลเนาะใช่เอาจริงว่าแม้กระทั่งสี่ตัวละครนี้ก็เลือกยากมากๆเลยแต่ว่ายังบทอื่นๆที่เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปเนาะมีหลายคนมีหลายคนมีหลายคนเหมือนกันที่เราพวกเราสนใจค่ะส่วนบทหมอขุนพลขอเวลาพวกพี่ไปถกเถียงกันอีกทีนึงเพราะตอนนี้ความเห็นแตกกันไปหลายสายเหมือนกันดังนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานโทรไปแจ้งอีกคนอึดอัดค่ะวันนี้จะได้รู้มั้ยเนี่ยโอ๊ยน่าจะมีสิทธิ์ได้รู้อีก5ทีโอเคค่ะก็งั้นเอาเป็นขอบคุณน้องๆทุกคนในวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับให้โบมาช่วยเลือกด้วยมั้ยน้องคนไหนที่ไม่ได้แกว่าป่ะแต่พี่นี่ก็คงจะเด็ดคงจะขาดสุดแล้วเราได้เดินต่อไปข้างหน้าอีกเยอะบนน่าจะช่วยแสดงความเห็นได้อยู่ว่าตอนที่ผมเล่นน่ะน้องผมแบบที่เราสามารถไปต่อได้ที่เพราะว่าครั้งนี้คือบทเรียนเอามาพัฒนาตัวเองถึงเป็นคนที่ไม่ได้มากกว่าคนที่ถึงเป็นคนที่เป็นหมอคนพ่นอ่ะคือแบบบอกฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมาสิสี่คนแล้วก็ถ่ายรูปรวมเนาะตื่นเต้นมากครับตอนแบบว่าเขาเรียกชื่อแบบว่าเดี๋ยวจะประกาศบทเรียนแล้วเนี่ยหัวกล้องแล้วเต้นแบบว่าเต้นแรงมากแล้วมากเลยค่ะคุณมือเย็นมากครับแล้วพอเขาประกาศแล้วเนี่ยมันแบบมันเหมือนมันโล่งอ่ะมันโล่งอกมันดีใจมากตัวนี้ดูพูดไม่ถูกเคยเห็นน้องอยู่ซีรีส์เรื่องอื่นตัวนี้แล้วก็คือคราวนี้เป็นตัวใหญ่ดีใจพอได้ยินก็ดีใจครับแต่ว่าก็นึกยังไงพูดไม่ออกอ่ะทุกคนก็คือแบบคิดคำพูดไม่ออกแล้วก็ดีใจมากครับกดดันครับกดดันแต่ว่าจะทำให้ดีสุดครับคือแบบเห็นน้องมาตั้งแต่ขั้นกูแล้วก็ได้แดงไงทั้งคู่เลยแล้วคือแบบมันเหมือนได้ต่ออาวันนี้เขาได้มาเป็นคู่หลักโอ้ดีใจเหมือนกันเลยอ่ะเตรียมตัวครับผมแต่คนที่แบบติดตามมาจากทั้งสองเรื่องที่เห็นน้องด้วยเนาะที่แบบว่าซึ่งเหมือนกันซึ่งแอร์ไทม์ตอนนั้นยังเปิดฉลองรัดนอกสำโรงนะครับก็ได้รับเลือกเป็นรับบทเป็นเฟียสครับผมก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยครับสัญญาว่าจะทำเต็มที่ครับผมผมจากพัชราสวนศรีนะครับก็ได้รับบทเป็นเลโอนะครับก็จะตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่กับเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับมาเลยได้ไหมครับครับเอาของกันรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราเยอะเอาไปครับรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่า
ซอร์อันนี้ดูพอดูอยู่ใกล้ๆกันดูเหมือนหน้าตาคล้ายๆกันเลยอ่ะคู่เมื่อกี้หน้าคล้ายกันอันนี้ดูเห็นชัดเลยอ่ะก็ไม่คิดว่าตัวตรงผมใกล้ๆกันเป็นคู่แต่ชาติตังก่อนทำเต็มความสามารถของเราครับครับผมมาผมก็ผู้กันเป็นคนที่2นั่งนิ่งเลยเมื่อกี้แบบเขาจะบอกต่อไปจะประกาศผู้กันนะผมนั่งคุมนั่งกลางนั่งพร้อมประกาศไตเติ้ลปุ๊บอะไรน่ารักทุกเทเลยครับมันเหมือนมันโล่งมันแบบนอนไม่หลับมีเสียงแบบ yes ด้วยใช่ไหมพี่ได้ยินอยู่ yes. ฟอยจีกันเลยนอนหลับแล้วตั้งฟอยจีดีกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เครียดพอพี่พูดเขาเป็นพระเอกผมเครียดกว่าเดิมเลยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกก็อยากจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดพระเอกเลยยังไงก็อยากจะทำการบ้านแบบพี่เมย์ให้อะไรมาแล้วของตอนนี้เราจะมีเรื่องใหญ่ด้วยไงซีรีส์หมายถึงว่าแบบนิยายใหญ่มีเล่มแล้วอ๋อเล่มของตัวเองใช่ก็เหมือนกันครับจะทำให้ดีที่สุดต่ออ่ะจะทำให้เซียนสองมาฟังเซียนหนึ่งครับก็ยังไงผมไทยนะครับก้าวแรกของเขาก็ฝากซีรีส์ครับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2แล้วก็ Why Icon Thailand ด้วยนะครับผมไตเติ้ลนะครับก็มือฝากซีรีส์ทานไทยซีซั่น2ด้วยนะครับผมกับ Why Icon Thailand นะครับโมเมนต์เนี่ยยังไงก็ฝากเซรัตแล้วก็ผู้กันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฮะอ้อมอกอ้อมและมาถึงตัวละครสุดท้ายใครได้รับบทเป็นหมอขุนพลประกาศเลยติดตามชมเฉลยได้พร้อมกันตอนนี้เลยครับอ๋อตอนนี้ตกสปอร์ตมาแบบว่าเหมือนแบบจะจบแรกๆเลยตามมาพร้อมกันอาทิตย์หน้าเลยครับตกใจรายการใหญ่อย่างนี้สิคะคือตัดแบบเอาเทคออกแล้วเป็น voice over เลยบอกว่าตอนนี้คุณเมย์กำลังคุณพี่เมย์กำลังโทรไปบอกว่าใครจะได้อะไรเงี้ยแบบตัดต่อมากลุ้นมากตัดต่อแบบเนี่ยถ้าทานไทยตัดต่ออย่างนี้นะเจ็บใจเด้ออาทิตย์ละตอนเด้อปาปาดูต้องเตรียมชื่อได้เลยพี่เมย์นะคะพี่จะโทรมาประกาศผลของไวไอคอนค่ะยินดีด้วยนะเจมได้รับเลือกให้เป็นหมอขุนพลค่ะอ๋อโทริสาเจมต้องสัญญากับพี่นะว่าเจมจะทำให้ดีที่สุดเห็นไหมว่าเราไม่เป็นอะไรไม่เอาเจมไม่ต้องร้องแล้วคือหมอขุนพลนะก็สำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้พี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็พี่คาดหวังมากๆเลยแหละว่าน้องที่ได้รับบทที่เลือกไปเนี่ยค่ะจะสามารถทำตรงตามโจทย์ที่พี่ต้องการได้เพราะว่าหลังจากเนี้ยเราต้องทำงานหนักกันก็อยากให้น้องทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็สู้ๆกับบทที่ได้รับไปด้วยค่ะผิดหวังอย่าท้อแท้เส้นทางเนี้ยมันมีเส้นทางให้เราได้เดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยการแคสครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายน้องสามารถไปแคสเรื่องอื่นได้ครั้งหน้าได้เอามันเป็นบทพิสูจน์ของเราเอามันเป็นเครื่องเตือนใจเราบทเรียนของเราในการที่จะไปเดินไปในข้างหน้าเดินไปในเส้นทางต่อไปค่ะมีฟิตติ้งกันแล้วด้วยเดี๋ยวมารอติดตามชมผลงานของผู้เข้าได้กันดีมากไฮเดอร์สตูดิโอเปลี่ยนนักมาเป็นที่รักซะดีๆซีซั่น2 7 Year of Love เร็วๆนี้ก็คือไม่มีจบแล้ว4ตอนอันนี้คือตอนไปทางของไวคอนไม่เคยมีใจไม่รู้เลยยังไงเธอเองก็คงไม่สนเก่งไหมก็คือเข้ารอบนะคะไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมก็ดูเป็นมิตรภาพเนาะดูดิเขาก็แบบคุยอยู่กันด้วยกันมาเนาะใช่เห็นวันนี้เขาก็ยังไปซ้อมเส้นซ้อมอะไรกันอยู่นะพวกไวคอนอุ้ยมีโปรเจกต์อะไรอีกปะเนี่ยคือแล้วไวคอนน่ะคือเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะมีซีรีส์หลายเรื่องที่กำลังจะทำขึ้นในอนาคตอีกแต่ว่าทานไทยเป็นโปรเจกต์แรกเฉยใช่แล้วเขาก็อาจจะมีการดีลกันว่าไปโปรเจกต์นี้อะไรอย่างงี้ที่แบบมันก็มีโอกาสแหละทุกคนก็รอดูแสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะคะทั้ง5คนเก่งมากครับเก่งมากเลยเดี๋ยวพวกเราไม่ก็ของเราก็เป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนซีรีส์ใหญ่ก็คนที่ไม่ได้ผ่านกันเราก็จะรอลุ้นว่าใครจะได้เล่นในซีรีส์เรื่องใหม่ก็ซัพพอร์ตน้องๆทุกคนจริงๆก็คือสำหรับบ้านน้องๆด้วยที่ดูอยู่ทั้งบ้านน้องที่ได้และก็ไม่ได้ถ้ามีอะไรอยากให้แมงกอกน้องช่วยประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่การรีแอคชั่นการโพสต์การรีทวิตเราช่วยได้ตลอดแล้วแบบติดต่อมาได้เลยทุกซีรีส์ทุกเรื่องเลยนะครับโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มเนาะเต็มอิ่มมวยรู้สึกว่าผ่านอะไรกับเขามา4 EP นะแล้วเขาได้เห็นว่าเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะอยากมามีเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็วันนี้เขาได้ทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกดีแล้วที่ช่องเราได้เป็นส่วนหนึ่งของทานไทยหรือซีรีส์นะครับรู้สึกอยากดูแล้วมากๆจริงๆมาติดตามก็ฝาก
ทุกคนที่ติดตามไวคอนก็ทันไทเซน2เจอกันในรีแอคชั่นตอนนี้ใครที่ยังไม่รู้จักพวกเรารู้จักพวกเราจากไวคอนก็ไปย้อนดูทันไทได้ที่เราเคยทำรีแอคชั่นกันไปซึ่งก็คือมีเยอะมากแต่แฟนมีตเราก็ไปถ่ายงานมีงาน EP 13เราก็ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับโอเควันนี้ตรงนี้ว่างเนาะโอเคครับวันนี้มีความสุขมากแล้วก็แฮปปี้มากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เราอย่าลืมคอมเมนต์คุยกับพวกเราหน่อยนะครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันในที่ทันไทยค่ะเจอกันทันไทยซีซั่น2ครับผม